This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.เบื่ออาหารหรือว่า loss of appetite เนี่ยนะอาการไม่รู้สึกอยากอาหารนะหรือความต้องการรับประทานลดลงบางครั้งก็หิวแหละแต่ไม่อยากทานอะไรเลยผู้ที่เบื่ออาหารเนี่ยอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นน้ำหนักลดหรือขาดสารอาหารได้อาการเบื่ออาหารเนี่ยเป็นอาการที่ไม่ควรมองข้ามนะอาจจะเป็นเรื่องของโรคร้ายที่มีอยู่ก็ได้ควรจะต้องพบแพทย์นะเพื่อปรึกษาหรือว่ารับการรักษานะเช่นมีคลื่นไส้ร่วมด้วยรับประทานอาหารไม่ได้หลายวันน้ำหนักลดลง2กิโลหรือมากกว่าหรือน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้มาตามกันค่ะในเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะคะมีใครมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าเบื่ออาหารค่ะไม่อยากกินอะไรเลยเบื่ออาหารแบบนี้เป็นสัญญาณอะไรบ่งบอกที่จะเกี่ยวข้องกับโรคร้ายอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิตยาศรีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะเคยมีอาการเบื่ออาหารบ้างไหมคะคุณหมอถามคุณหมอบ้างมีสิมีใช่ไหมค่ะคนเราในชีวิตนี้มันต้องเบื่ออาหารบ้างแหละคือเห็นบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากกินแล้วมันบ่อยเกินเบื่อกับแบบที่ไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ไม่อยากกินทั้งนั้นแหละมันเบื่อแบบไหนคะในความหมายที่แบบเอ้ยก็อาจจะมันคือโอ้ความหมายมันได้หลายอย่างเลยนะเบื่ออาหารหรือว่า loss of appetite เนี่ยนะ มันอาจจะอาการไม่รู้สึกอยากอาหารนะหรือความต้องการรับประทานลดลงบางครั้งก็หิวแหละแต่ไม่อยากทานอะไรเลยนะคะไม่อยากกินหรือปฏิเสธอาหารที่เคยชอบหรือปฏิเสธการกินอาหารในปริมาณปกติโดยที่ไม่ได้เกิดจากการเบื่ออาหารที่รู้สึกว่าเกิดจากการกินซ้ำกินบ่อยหรือจำเจจนไม่อยากกินนี่คือความต่างกันไม่ใช่ผู้ที่เบื่ออาหารเนี่ยอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นน้ำหนักลดหรือขาดสารอาหารได้อาการเบื่ออาหารเนี่ยเป็นอาการที่ไม่ควรมองข้ามนะอาจจะเป็นน้อยๆหรืออาจจะเป็นนานจนร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเรื่องของโรคร้ายที่มีอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ๆคุณเกิดเบื่ออาหารขึ้นมาทั้งที่ปกติเป็นคนชอบกินเนี่ยก็ต้องหาสาเหตุแล้วแหละก็แสดงว่ามันมีอะไรผิดปกติแล้วแหละการเบื่ออาหารบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ามันถึงระดับขนาดไหนที่เราทิ้งไว้ไม่ได้แล้วเพราะบางคนอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆใช่บางคนอาจจะเกือบสัปดาห์หรืออะไรเงี้ยแต่มันจะมีอะไรอย่างที่บอกไหมคะว่าต้องไปหาหมอแล้วควรจะต้องพบแพทย์นะเพื่อปรึกษาหรือว่ารับการรักษานะเช่นมีคลื่นไส้ร่วมด้วยนะเบื่ออาหารแล้วคลื่นไส้แล้วประทานอาหารไม่ได้หลายวันค่ะนะคะน้ำหนักลดลง2กิโลหรือมากกว่าหรือน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยหมายความว่าน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยใน1เดือนเนี่ยลดมากกว่า 5% เนี่ยถือว่าผิดปกติหรือใน3เดือนลดลงมากกว่า 10% ยกตัวอย่างเช่นเรามีน้ำหนักอยู่50โลนะแล้วน้ำหนักลดลงมากกว่า 2.5 กิโลใน1เดือนอย่างเงี้ยผิดปกติละมันลดลงมากกว่า 5% ละหรือลดลงมากกว่า5กิโลใน3เดือนอันนี้ถือว่าผิดปกติต่อไปปัสสาวะออกน้อยหรือปัสสาวะกระปิบกระปอยกลิ่นแรงรวมทั้งปัสสาวะสีเข้มนะเพราะว่าเบื่ออาหารแล้วก็ไม่ทานน้ำด้วยไงอาเจียนมากกว่า24ชั่วโมงไม่สามารถดื่มน้ำหรือกินของเหลวได้มีภาวะขาดประจำเดือนเป็นต้นพวกนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอแล้วแหละคืออาจจะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมด้วยก็ได้ค่ะนะคะสาเหตุก็เกิดได้หลายประการเลยนะจากเบื่ออาหารเนี่ย3สาเหตุหลักเลยนะคือปัญหาสุขภาพกายปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็เกิดจากการใช้ยาปัญหาสุขภาพกายเนี่ยนะอาการเบื่ออาหารเนี่ยอาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะคะซึ่งมีการติดเชื้อแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังทีเนี้ยติดเชื้อแบบเฉียบพลันเนี่ยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยพอหายแล้วมันก็หายอ่ะเบื่ออาหารก็หายเช่นอะไรบ้างโรคไข้หวัดใหญ่หรือหวัดธรรมดานี่แหละโอ้เป็นทีก็เป็นไงปวดหัวปวดศีรษะไข้ขึ้นอยากนอนอย่างเดียวเบื่ออาหารด้วย
ินอะไรไม่ค่อยลงละทานอะไรไม่ค่อยลงพอหายหวัดหายไข้หวัดใหญ่มันก็อาการเบื่ออาหารก็ไม่มีละก็จะกลับมาเป็นปกตินะอันนี้คือการติดเชื้อต่อไปใช่ไหมไข้เลือดออกอีกไข้เลือดออกนี่ก็ไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนอันนี้มีเลยนะไข้เลือดออกแต่ถ้าหายแล้วนะหายแล้วก็หายเร็วเหมือนกันไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดไข้เลือดออกอาหารเป็นพิษนึกออกไหมเราไปทานอะไรมาท้องเสียอย่างเงี้ยทานส้มตำปูหรืออะไรอาหารทะเลก็กลับมาก็ขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียเบื่ออาหารผะอืดผะอมอันนี้ก็คืออาหารเป็นพิษนะหายแล้วก็หายเลยตับอักเสบล่ะอาจจะมีอาหารเบื่ออาหารขึ้นไส้นะพวกนี้เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบ A B นะเขาจะเป็นได้ถ้า A นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นเฉียบพันธุ์ B B ก็เฉียบพันธุ์ได้ก็จะมีท้องอืดท้องเฟ้อเบื่ออาหารตาเหลืองตัวเหลืองอันนี้ค่อนข้างนานกว่าไข้หวัดหรือไข้เลือดออกตับอักเสบเนี่ยจะไปนู่น2อาทิตย์เลยเบื่ออาหารก็จะไปนู่นพร้อมกับตาเหลืองอะไรก็พอจะหายก็เป็นเดือนแหละอืมอันนี้ คือน้องที่รู้จักเป็นอยู่อะยังอายุน้อยๆอยู่อายุไม่มากนะคะน่าจะประมาณ20กว่าๆนี่แหละแล้วน้องเป็นตับอักเสบแต่ไม่ได้ถามว่าชนิดไหนนะคะแต่อาการตัวเหลืองตาเหลืองนี้มันออกเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขากินอะไรไม่อยากกินอะไรเลยอะใช่ประมาณนี้เลยซึ่งถ้าหายนะเฉียบพันหายก็คือหายเบื่ออาหารก็ไม่เป็นละต่อไปโรคลำไส้แปรปรวนเป็นอีกโรคหนึ่งนะเช่นพวกมีอาการอะไรท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องไม่สบายท้องเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องบุกอุจจาระก็เหมือนอุจจาระไม่สุดอยากเข้าห้องน้ำบ่อยนะอุจจาระบ่อยนะก็อาจจะมีอาการเบื่ออาหารร่วมด้วยได้นะพวกโรคลำไส้แปรปรวนค่ะก็ทำให้แบบว่าเวลาที่จะกินก็รู้สึกแบบโอ้เดี๋ยวก็ถ่ายท้องอีกหรือเปล่าหรือท้องอืดหรือเปล่าคือมันสลับกันนะมันไม่ได้แบบถ่ายปกตินะคะใช่ต่อไปเมื่อสักครู่พูดโรคเฉียบพันใช่ไหมก็หายก็หายเนาะต่อไปโรคเรื้อรังอะไรล่ะเช่นมะเร็งนะกลุ่มมะเร็งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งรังไข่มะเร็งกระเพาะมะเร็งตับอ่อนนะโรคสมองเสื่อมหัวใจวายตับวายเรื้อรังโรคพิษสุนัขไม่ใช่พิษสุนัขโรคพิษสุราเรื้อรังนะฮะไตวายเรื้อรังโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไวรัสตับอักเสบชนิดเรื้อรังโรคติดเชื้อ HIV ไฮโปไทรอยหรือว่าตั้งครรภ์ในช่วงแรกอะไรพวกนี้ก็คือทำให้มีอาการเบื่ออาหารได้อันนั้นกลุ่มปัญหาสุขภาพกายใช่ไหมคะต่อไปปัญหาสุขภาพจิตล่ะโอ้ความเครียดโรคจากความเครียดความวิตกกังวลความรู้สึกเป็นทุกข์มีอารมณ์เศร้าเสียใจเบื่อหน่ายเกิดความรู้สึกไม่อยากอาหารได้นะคะจะร่วมอาการที่บ่งบอกว่ามีความผิดปกติทางสุขภาพจิตด้วยเช่นอ่อนเพลียขาดแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตนะอาจจะมีความคิดฆ่าตัวตายอันนั้นกลุ่ม depression นะต่อไปกลุ่มที่มีสภาวะการกินผิดปกติเลยเรียกว่า eating disorder เช่นพวกที่เป็น anorexia nervosa พบในดาราอะไรทั้งหลายเนี่ยนะพฤติกรรมกินอาหารน้อยเพื่อควบคุมน้ำหนักจนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ละกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าน้ำหนักตัวจะเพิ่มหากปล่อยไว้นานเนี่ยจะเกิดภาวะการขาดสารอาหารและล้มป่วยได้อ๋ออันนี้ eating disorder มีคนเสียชีวิตจากการเป็นอนาโรเซียแล้วนะที่แบบว่าไม่กินคือตัวเองผอมจนหนังหุ้มกระดูกแล้วยังคิดว่าตัวเองไม่ผอมใช่ อันตรายมากเลยต่อไปก็กลุ่มที่เกิดจากผลข้างเคียงจากการใช้ยาค่ะยาบางอย่างเช่นยาปฏิชีวนะนะยา เคมีบำบัดการใช้สารเสพติดเช่นโคเคนเฮโรอีนแอมเฟตามีนพวกนี้ทำให้เกิดอาการเบื่ออาหารได้ค่ะอันนี้ก็เป็น3กลุ่มของสาเหตุที่ทำให้เบื่ออาหารค่ะค่ะกายใจยาเนาะค่ะแต่ว่าคือบางทีการเบื่ออาหารของแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็รูปแบบหรือระยะเวลาก็ไม่ได้ชัดเจนว่าถ้ามากกว่า7วันขึ้นไปมันไม่ได้บอกแบบนั้นมันขึ้นอยู่กับปัญหาต่างๆที่คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้คุณผู้ฟังเราจะรู้ได้ยังไงล่ะเนาะว่าเอ๊แบบเนี้ยเบื่ออาหารเนี่ยเราต้องไปคุยกับคุณหมออย่างเดียวเลยไหมคะก็ถ้ามีอาการมากนะมีอาการขึ้นไส้
รับประทานไม่ได้หลายวันเลยน้ำหนักลดเยอะนะปัสสาวะออกน้อยอาเจียนมากอะไรอย่างนี้อาจจะต้องรีบพบคุณหมอมันดูผิดปกติกว่าการเบื่ออาหารโดยทั่วไปค่ะแล้วก็ถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยก็คุณหมอก็จะซักประวัติอีกแหละอย่าเพิ่งไปโมโหคุณหมอนะ คุณหมอก็จะซักประวัติเยอะหน่อยนะประวัติการใช้ยาการรับประทานของคนไข้เป็นยังไงช่วงเวลาที่เริ่มเกิดนะนานหรือยังระดับความรุนแรงของอาการน้ำหนักที่ลดลงเท่าไหร่อาการป่วยหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ ประเมินเบื้องต้นก่อนจะเข้าเรื่องคุณหมอก็ซักนานคุยนานหน่อยนะคะอ่ะคราวนี้ต่อไปตรวจเพิ่มเติมก็ต้องเจาะเลือดสิคะตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะตรวจการทำงานของตับไตอ้าวตับอักเสบไหมไตเรื้อรังไหมเป็นโรคไทรอยด์ไหมอาจจะต้องทำอุลตราซาวด์บริเวณช่องท้องนะดูตับไตถ้าโรคของทางเดินอาหารเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเอ็กซเรย์แล้วแหละเอ็กซเรย์คลื่นแป้งส่วนแป้งเดี๋ยวนี้เราใช้มาส่องกล้องกันละส่องกล้องกระเพาะนะคะส่องกล้องลำไส้ใหญ่ก็จะเห็นเลยแหละว่ามีเนื้องอกมีก้อนเนื้อมีอะไรผิดปกติ มีแผลในกระเพาะอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะต้องตรวจการตั้งครรภ์หรือว่าตรวจชื่อ HIV ก็จากหลายปัจจัยหลายอย่างก็คุณหมอก็จะบอกสาเหตุเราได้แล้วแหละใช่เอาแบบชัดเจนไปเลยว่าเป็นจากโรคนะเป็นจากเรื่องของการสุขภาพจิตเราอาจจะเศร้าเสียใจจนแบบนะเบื่ออาหารอันนี้ถ้าสุขภาพจิตเนี่ยอาจจะต้องคนไข้จะต้องบอกเองด้วยนะว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไรอะไรอย่างนั้นไม่งั้นคุณหมอก็จะต้องหาสาเหตุทางกายไปก่อนแหละเพราะไม่ทราบไงคนไข้ไม่บอกไงว่าตอนนี้มีกังวลเรื่องอะไรซึมเศร้าเพราะอะไรอย่างนี้เข้าใจไหมคะมีใช่ไหมคะที่แบบว่าคนไข้ไม่ได้บอกอาการกับคุณหมอทั้งหมดเพราะว่าอาจจะแบบไม่อยากบอกปิดบังบางอย่างอยู่หรืออะไรแบบนี้ทำให้การวินิจฉัยอาจจะคลาดเคลื่อนช้าไปหน่อยก็ไม่ถึงกับคลาดเคลื่อนคืออาจจะตรวจทั้งหมดแล้วมันปกติหมดเลยอะสมมติคุณหมอคือเข้าทางคุณหมอยุรกรรมก็จะตรวจเลือดตรวจอะไรทั้งหลายเอ็กซเรย์ว่ามันปกติหมดอะแล้วมันทำไมคันนี้ก็ต้องมาก็ต้องมาคิดถึงแล้วคนไข้มีปัญหาทางสุขภาพจิตยังไงบ้างนะ มีปัญหาอะไรไหมเครียดไหมกังวลซึมเศร้าอะไรหรือเปล่าอาจจะต้องไปหาคุณหมอทางจิตเวชอีกทีนึงก็หลายองค์ประกอบนอกจากคนไข้รู้ตัวเลยว่าฉันเบื่ออาหารจากว่าเนี่ยเพราะฉันมีเรื่องกุ้มใจนะหรืออะไรอย่างนั้นก็จะได้ไม่เสียเวลาอ้อมไปตรวจเลือดตรวจอะไรค่ะก็จะได้แบบว่าเสียค่าใช้จ่ายอะไรแบบนี้ปัญหาจากคือปัญหาสุขภาพทางจิตไม่ได้บอกว่าต้องเป็นเรื่องของจิตเวชอย่างเดียวนะใช่ใช่เราแค่แบบว่าเรื่องธรรมดานี่แหละเศร้าเสียใจสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปแล้วก็ทำให้กินอะไรไม่ค่อยลงก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เฮ้ยรักษาดีกว่าคราวนี้การรักษาไหมการรักษาก็แล้วแต่สาเหตุที่บอกไปแล้วข้างต้นนะถ้าเฉียบพลันก็รักษาง่ายใช่ไหมค่ะคราวนี้ถ้าเกิดจากโรคที่อย่างมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเรื้อรังอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้คนไข้นิดนึงเช่นต้องครอบครัวดูแลเอาใจใส่หน่อยนะคนที่เป็นมะเร็งหรือโรคเรื้อรังเนี่ยอาจจะต้องรับประทานอาหารไปกับเพื่อนครอบครัวบ้างนะเพื่อไปรับประทานอาหารข้างนอกนะเป็นการสร้างบรรยากาศความสุขให้กับผู้ป่วยนะคะอาจจะมื้อใหญ่3มื้ออาจจะเหลือมื้อเดียวในปริมาณที่ต้องการแล้วก็เพิ่มผลไม้หรือขนมระหว่างวันหรือแบ่งมื้ออาหารเป็นมื้อเล็กๆประมาณ 5-6 มื้อก็จะช่วยให้กระเพาะย่อยได้ง่ายแทนการรับประทานอาหารมื้อใหญ่3มื้อนะคะรับประทานอาหารที่ให้พลังงานและโปรตีนสูงนะดื่มเครื่องดื่มที่มีโปรตีนเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะขาดน้ำนะโดยดื่มระหว่างมื้ออาหารนะหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำขณะรับประทานอาหารเนื่องจากจะทำให้อิ่มเร็วก็จะยิ่งทานได้น้อยอาจจะดื่มชามิ้นหรือน้ำขิงเพื่อช่วยลดอาการขมปากขมคอนะคะออกกำลังเบาๆก่อนมื้ออาหารประมาณ1ชั่วโมงเพื่อกระตุ้นน้ำย่อยเป็นวิธีที่แบบทำได้การรักษานะส่วนการอาการเบื่ออาหารจากปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยก็จะต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์จิตแพทย์นะ
เช่นโรคซึมเศร้าโรคเครียดก็จะทำให้มีความผิดปกติในเรื่องของการรับประทานอาหารเพราะคุณหมอก็จะต้องจ่ายยาเกี่ยวกับโรคนั้นๆให้ด้วยค่ะค่ะถึงจะหายหรือว่าพวกที่เกิดจากการใช้ยาน่ะใช้ยาเสพติดสารเสพติดอย่างเงี้ยก็ต้องปรึกษามีการบำบัดกับนักจิตวิทยาเหมือนกันค่ะนะหรือยาที่เราใช้อยู่เช่นยาปฏิชีวนะหรือยาเคมีบำบัดเนี่ยก็ต้องปรึกษาคุณหมออาจจะเปลี่ยนยาหรือลดขนาดยาไหมหรือมันมีเดี๋ยวนี้การใช้เคมีบำบัดเนี่ยผลข้างเคียงน้อยลงเยอะนะคะเพราะว่ามันมียาบางชนิดที่เขาป้องกันการอาเจียนป้องกันอะไรพวกนี้ยามันประสิทธิภาพดีขึ้นค่ะค่ะอันนี้เบื่ออาหารที่เกิดจากยาคือเหมือนทั้ง3ส่วนทั้งกายใจการใช้ยาก็ต้องอยู่ในคำแนะนำของคุณหมอใช่เหมือนกันหมดเลยเนาะค่ะหลายสาเหตุแต่ว่าถ้าในลักษณะของการเบื่ออาหารอะไรแบบนี้นะคะค่ะมันจะมีอะไรเป็นภาวะแทรกซ้อนได้หรือเปล่าคือถ้าเป็นอย่างช่วงที่บอกอะในเรื่องของโรคเฉียบพลันอะไรเงี้ยนะแป๊บแป๊บโรคหายมันก็หายหรือบางคนอย่างไข้หวัดใหญ่หรืออะไรที่อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลไข้เลือดออกนอนโรงพยาบาลพอรักษาหายก็หายแต่บางคนปล่อยไว้เนิ่นนานมากเลยอาจจะไม่แน่ใจตัวเองคิดว่ามันไม่เป็นไรหรือว่าคนในครอบครัวก็ปล่อยละเลยเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยนะจนท่านมีอาการอ่อนเพลียมากกว่าปกติโอ้น้ำหนักตัวลดลงเยอะเลยนะขาดน้ำขาดอาหารนี่จะเป็นยังไงล่ะหัวใจเต้นเร็วมากหรือว่าเต้นช้าผิดปกติค่ะอาจจะมีไข้นะหรืออาจจะมีอาการอื่นๆของโรคนั้นขึ้นมาเช่นเราไม่รู้ว่าเกิดจากมะเร็งใช่ไหมเบื่ออาหารอาจจะมีอาการของมะเร็งแต่ละอวัยวะขึ้นมาให้เราเห็นใช่ไหม อย่างเช่นเนี่ยมะเร็งลำไส้ใหญ่มันก็จะมีอาการถ่ายเป็นเลือดปนนะมะเร็งรังไข่ก็อาจจะคำก้อนได้เลยนะถ้ามันโตมากๆนะคะมะเร็งกระเพาะก็อาจจะเริ่มกินไม่ได้อาเจียนละ อย่างเงี้ยไตวายเรื้อรังก็บวมไตวายตับเรื้อรังนี่ก็เหมือนกันบวมตัวบวมขาบวมอันเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่มากับอาการเบื่ออาหารซึ่งต้องรักษาแล้วแหละต้องรักษาต้องหาคุณหมอละค่ะค่ะต้องหาสาเหตุละก็ต้องสังเกตตัวเองอะเนาะว่าการเบื่ออาหารของตัวเองเนี่ยมันมีระยะเวลามาเนิ่นนานประมาณไหนคือเบื่ออาหารคือเบื่อจนร่างกายมันไม่ไหวอะขาดน้ำขาดแร่ธาตุน้ำยังไม่ดื่มเลยขาดอาหารขาดสารอาหารค่ะขาดสารอาหารก็ทำให้เป็นโรคง่ายโรคติดเชื้ออะไรแบบนี้มันน่าจะหลายๆอันนี้ต้องถามคุณผู้ฟังด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีใครเคยมีอาการแบบเบื่ออาหารยังไงไหมมันต้องมีทุกคนนะเบื่ออาหารเนี่ยมันเป็นมีได้อ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่รู้จะกินอะไรว่าแบบเราเห็นซ้ำๆจนเบื่อแต่ว่าเคยมีเหมือนกันไปยืนอยู่หน้าร้านอาหารตามสั่งอ่ะเหมือนหน้าร้านข้าวต้มอย่างเงี้ยไปยืนแล้วก็ไปยืนงงแล้วก็ไม่อยากทานสักอย่างไม่อยากเอาใช้คำว่าไม่อยากกินเลยอะมันไม่ใช่ว่าเบื่อนะไม่อยากกินอะไรเลยแล้วก็แม้กระทั่งอยากกินหมูกระทะ อย่างนั้นไม่เบื่ออันนั้นก็จะอีกโรคงั้นไม่เบื่ออาหารไม่คือไม่อยากอะไรเลยอะอยู่อย่างนั้นประมาณสัก 2-3 วันสมัยวัยรุ่นแสดงว่ามีเรื่องกังวลกุ้มใจอยู่แน่เลยโอ้น่าจะอย่างนั้นแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ตัวเราเองว่ามันเป็นผลต่อเนื่องจากเอ๊ะในความรู้สึกเราหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเลยทำให้ไม่อยากกินไปใช่ใช่ท่านผู้ฟังมันมีอยู่อันนี้หนึ่งถ้าความเครียดของเราเนี่ยบางเรื่องเราไม่ยอมรับว่าเราเครียดไงแต่เราเครียดเรามีเรื่องกังวลอยู่นี่แหละแล้วมันก็ทำให้เกิดอาการเบื่ออาหารอะแต่เราไม่รู้อันเนี้ยเราไม่ทราบหรอกว่ามันต้นเหตุมันจากอันนั้นแหละใช่ก็ไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้แต่ว่าแล้วก็จำระยะเวลาไม่ได้ว่าแค่ไหนแต่คิดว่าน่าจะไม่นานก็กลับมาเป็น enjoy eating ได้ก็คือหมายถึงว่าปัญหาอันนั้นมันได้รับการแก้ไขไปแล้วไงยังมีอีกกลุ่มใหญ่เลยที่เราไม่ได้แตะวันนี้เราไม่ได้พูดถึงวันนี้เพราะว่าเห็นรายละเอียดมันเยอะมากคืออาการเบื่ออาหารในผู้สูงอายุ
เพราะว่าญาติเราตอนนี้คุณพ่อคุณแม่หรืออะไรอายุ70 80อะไรพวกนี้ปัญหาเยอะมากค่ะถ้าสนใจก็ต้องมาคุยกันอีกตอนนึงแหละใช่เพราะว่าอันนี้ก็นี่ภาพคุณแม่ขึ้นมาเลยเรื่องของการพบบ่อยนะพบบ่อยมากใช่หลายปัจจัยเบื่อเพราะอะไรทำยังไงจะให้ท่านกลับมา enjoy eating อีกอะไรประมาณนี้ใช่คือความสุขของคนส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการได้กินเนาะใช่ได้กินของที่แบบของชอบของอร่อยแต่ถ้าถึงขั้นแบบว่าไม่ของอร่อยของชอบก็ยังไม่ชอบอีกในคนสูงอายุจะเกิดจากโรคอะไรบ้างแต่วันนี้เราพูดถึงคนหนุ่มสาวหรือคนวัยทำงานทั่วๆไปที่มีอาการเบื่ออาหารบางคนเครียดไม่รู้ตัวแต่ก็มีอีกแบบหนึ่งนะคือเครียดแล้วกินเยอะกว่าเดิมนั้นมีใช่เครียดแล้วทานเยอะมีแต่ก็พยายามที่จะเคยคิดเหมือนกันว่าเครียดก็ดีหรืออะไรก็ดีเราจะได้น้ำหนักลงแต่มันเป็นการลดน้ำหนักที่แบบคิดว่าน้ำหนักได้ลงอ่ะมันก็น่าจะโอเคอ่ะแต่มันไม่ใช่ไงมันผิดวิธีมันขาดสารอาหารได้มันเพลียได้มันแบบไม่ไหวคราวนี้เรากังวลเห็นว่ามันจะเป็นโรคร้ายหรือเปล่าบางคนเบื่ออาหารอะไรนี้เรากลัวมะเร็งใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหแต่มันต้องไปตรวจไงมันก็จะต้องถ้ามันมะเร็งระยะแรกจริงๆมันก็คือตรวจเจอยากถูกไหมใช่ตรวจเจอยากนอกจากอ่ะตรวจร่างกายประจำปีเราถึงเน้นการตรวจร่างกายประจำปีบางอย่างว่าสงสัยเป็นมะเร็งอะไรมันก็ออกมาแต่บางอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีอาการมานิดนึงถึงจะสงสัยทางลำไส้นะทายผิดปกตินะก็สงสัยไปทางลำไส้ทางกระเพาะใช่ไหมทางระบบสืบพันธุ์ทางมดลูกรังไข่ก็ประจำเดือนผิดปกตินะปวดท้องเมนมากเนี่ยหรือว่าโอ้ถึงคำก้อนในท้องได้เองเนี่ยโอ้ก้อนโตเยอะเนาะโอ้โหอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็สิ่งที่ยังต้องสังเกตตัวเองอะเนาะเยอะๆเลยค่ะมีทั้งน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุวันนี้ก็ดูแบบอันตรายดีเนาะอันนั้นเราเจอบ่อยในคนไข้มะเร็งไงหรือว่าคนที่ eating disorder นั่นน่ะลดลงเยอะมากเท่าที่เราเห็นในหน้าสื่อเนาะค่ะโอ้ลดน้ำหนักจนผอมแห้งเลยแหละคือบางทีเหมือนมาพอมาเจออีกทีนึงคือแบบผิดหูผิดตาไปเลยผิดหูผิดตาไปเลยไม่ได้เป็นปกติใช่กับการที่แบบว่าอาการเบื่ออาหารดูเหมือนมันจะไม่มีอะไรแต่มันก็มีอะไรอยู่ถ้าในกรณีที่เมื่อกี้คุณก็จะต้องเป็นปัญหาที่ต้องใส่ใจเหมือนกันว่ามันมีเป็นสัญญาณบอกโรคร้ายอะไรไหมค่ะค่ะตามอาการที่บอกไปค่ะนะคะแล้วก็คือสำคัญคือการที่เข้าสู่กระบวนการไปพบคุณหมอเพื่อวินิจฉัยแล้วก็รักษาแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นได้ถ้าไม่ได้แบบว่าเป็นแบบโรคร้ายแรงถ้าเป็นเหลือหลังแป๊บๆถ้าสมมติอาทิตย์หนึ่งเบื่ออาหารแล้วมันก็หายไปโอเคจบไม่ต้องหาคุณหมอค่ะฮะก็ลองประเมินตัวเองดูว่าเป็นแนวไหนทางไหนนะคะแล้วก็อย่าให้มันถึงขั้นไปนำไปสู่การเป็นโรคอื่นๆตามมานะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastการดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขหรือปลื้มปลื้มในที่นี้หมายถึงอะไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกสรสัมภาวทองจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับดูแลผู้สูงวัยยังไงให้ปลื้มจริงปลื้มคงไม่ใช่แบบลุ่มหลงหรือว่าแบบว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันหมายถึงมีความสุขมีความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่รักของคนในครอบครัวเป็นที่รักของลูกหลานแล้วก็มีความรู้สึกปลอดภัยด้วยนะปลื้มเนี่ยคือมันหมายถึงรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกมั่นคงรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้ง มีความสุขแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีคนมาห้อมล้อมท่านอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ท่านมั่นใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือก็จะมีความช่วยเหลือแล้วสมาชิกในครอบครัวเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันบรรยากาศของทุกๆคนที่อยู่ด้วยกันนะจริงๆแล้วทำให้ผู้สูงอายุจะปลื้มหรือไม่ปลื้มไม่ใช่ว่ามาเอาใจผู้สูงอายุแต่ว่าระหว่างพี่น้องด้วยกันเถียงกันเสียงดังใส่กันมีความขัดแย้งกันอะไรเงี้ยยังไงผู้สูงอายุก็ไม่ปลื้มค่ะเพราะเขายังอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นแต่ถ้าเกิดผู้สูงอายุอยู่แค่กับคู่
ของตัวเองแล้วสูงวัยมากๆก็อาจจะมีผู้ดูแลข้างนอกเข้ามานะคะสมมุติว่ามีฐานะมีอะไรต่างๆแล้วจ้างผู้ดูแลมาอันนี้ก็ต้องมีเทคนิคในการดูแลที่ทำให้เขาปลื้มเหมือนกันนะคะก็คือทำให้พอใจไงพอใจต่อคุณภาพการดูแลของผู้ดูแลที่มาจากข้างนอกประเด็นของการปลื้มหรือไม่ปลื้มเนี่ยเรื่องแรกมันอยู่ที่ว่าการอาศัยอยู่ร่วมกันแน่นอนมันมีเรื่องวิถีปฏิบัติของแต่ละคนจะบอกว่าโอ้ก็อยู่กันมาตั้งนานตั้งนมแล้วจนพ่อแม่ไปกลายเป็นผู้สูงอายุแล้วทำไมการอยู่ร่วมกันยังปรับตัวไม่ได้ อันนี้ก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าผู้สูงอายุยามสูงวัยแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปคือการเปลี่ยนตั้งแต่ร่างกายเปลี่ยนทั้งด้านจิตใจเปลี่ยนทั้งด้านสังคมตอนที่ยังไม่เป็นผู้สูงอายุลูกหลานอาจจะไปทำงานคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะยังทำงานหรือลูกหลานไปเรียนพ่อแม่ทำงานนะคะก็มีสังคมของท่านในวันที่เกษียณหรือว่าไม่ได้ไปข้างนอกแล้วอยู่บ้านมันก็จะต้องมีเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันอีกรูปแบบหนึ่งล่ะใช่ไหมคะเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันตรงนี้มันเป็นเรื่องของความเข้าใจเป็นเรื่องของการยอมรับถ้าสมมติว่าลูกหลานอยากจะให้ผู้สูงอายุปลื้มน่ะประการแรกต้องยอมรับท่านก่อนว่ามีข้อจำกัดอะไรที่หรือว่ามีประเด็นอะไรที่มันเปลี่ยนไปเช่นสายตาหูอาจจะฟังไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พูดอาจจะต้องเหมือนกับตะโกนเสียงดังหรืออะไรต่างๆพวกนี้เราต้องยอมรับแล้วพยายามที่จะสังเกตเข้าใจแล้วการใช้ชีวิตมันก็จะราบรื่นเพราะบรรยากาศมันดีอ่ะการใช้ชีวิตร่วมกันดีอ่ะบางทีบางอย่างที่พูดกันมันก็จะเป็นเรื่องง่ายมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันทัศนคติต่อการใช้ชีวิตร่วมกัน This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice